ยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องของพวกเราไปเจอนี่มานะครับคลิปนี้ผมไม่ได้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมจะมาเปิดเผยว่าช่องของพวกเราไปเจอนี่มาใช้กล้องอะไรในการถ่ายทำช่องครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปจ้าก่อนที่พวกเราจะมาทำช่องท่องเที่ยวกันนะครับการได้ดูไอดอลช่องท่องเที่ยวหลายๆช่องที่พวกเราติดตามอยู่เนี่ยมันก็ทำให้พวกเราเนี่ยมีคำถามที่อยากรู้มากๆนั่นก็คือพวกเขาใช้กล้องอะไรในการถ่ายทำกันนะซึ่งส่วนใหญ่แล้วที่พยายามหาข้อมูลนะครับส่วนมากเขาไม่ค่อยจะบอกกันเท่าไหร่หลายๆครั้งนะครับผมก็ต้องรอดูจังหวะที่เขาถ่ายสะท้อนกับกระจกบ้างอะไรบ้างถึงจะเราได้บ้างว่าช่องนั้นเนี่ยใช้อุปกรณ์อะไรยี่ห้ออะไรบวกกับมีคำถามของเพื่อนๆในคลิป Q&A ที่ผมเพิ่งลงออกไปนะครับที่ถามกันมาเยอะมากๆนะครับว่าช่องของพวกเราไปเจอนี่มาเนี่ยตั้งแต่เปิดช่องมาใช้กล้องไปกี่แบบแล้วหมดเงินกับอุปกรณ์ไปเยอะไหมหมดไปเท่าไหร่อะไรแบบนั้นนะครับคลิปนี้ก็เลยจึงเกิดขึ้นนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่คิดกำลังจะทำช่องท่องเที่ยวหรือสนใจกล้องไม่มากก็น้อยนะครับผมบอกเพื่อนๆไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมเนี่ยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกล้องถ่ายภาพหรือว่ากล้องถ่ายวิดีโอหรือว่าแกดเจ็ตใดๆเลยผมไม่ได้เรียนมาทางด้านถ่ายภาพแล้วก็ไม่ได้เรียนมาทางเรื่องภาพยนตร์เลยสักนิดนะครับทุกสิ่งที่ผมกำลังจะเอามาเล่าเนี่ยผมเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็ลองผิดลองถูกด้วยตัวเองนะครับจากการดู YouTube ในคลิปนี้นะครับผมจะพยายามไม่ลงรายละเอียดหรือว่าคำศัพท์ทางเทคนิคมากนะจะพยายามพูดให้คนที่แม้จะไม่เล่นกล้องเนี่ยก็เข้าใจได้ง่ายๆนะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยมันจะเป็นประสบการณ์การถ่ายทำแล้วก็เป็นการใช้อุปกรณ์ในแบบของผมล้วนๆการใช้อุปกรณ์ในแบบของผมก็คือการออกไปท่องเที่ยวหลายๆวันและการไปท่องเที่ยวหลายๆวันส่วนใหญ่ของเราเนี่ยก็เป็นการตั้งแคมป์นอนเต็นท์ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงอะไรแบบนั้นนะครับรวมถึงอุปกรณ์ทุกชิ้นเนี่ยนะครับผมซื้อมาด้วยเงินของตัวเองนะครับไม่ได้รับสปอนเซอร์ใดๆนะครับเพื่อนๆเพราะว่าช่องของพวกเราไปจนนี่มาเนี่ยยังไม่เคยมีสปอนเซอร์เลยสักครั้งมาเริ่มกันที่กล้องและอุปกรณ์ที่ผมใช้ถ่ายคลิปต่างๆในช่วงเริ่มต้นแล้วก็ช่วงแรกๆนะครับกล้องตัวแรกที่ผมซื้อมาเพื่อทำช่องนั้นก็คือเจ้า GoPro 7 Black นะครับซึ่งการใช้งานเจ้า GoPro 7 Black เนี่ยผมก็ต้องมีอุปกรณ์เสริมต่างๆด้วยนะครับที่รวมๆแล้วมันก็จะหน้าตาประมาณนี้โอเคเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวผมจะมาแยกให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าเมื่อมันแยกกันออกมาแต่ละอย่างแล้วมันมีอะไรบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่เริ่มกันที่เจ้า GoPro 7 Black ก่อนนะครับ GoPro 7 Black เนี่ยราคาที่ผมซื้อมาตอนเปิดตัวอยู่ที่ 14,500 บาทถ้าถามว่าเจ้า GoPro 7อย่างเดียวเนี่ยสามารถถ่ายทำช่องได้ไหมผมก็คงตอบว่าได้นั่นแหละนะครับแต่สำหรับพวกเราแล้วนั้นความตั้งใจในการทำช่องพื้นฐานเลยพวกเราเนี่ยยึดถือมาตลอดก็คือแม้ภาพเนี่ยจะไม่ดีแต่เสียงจะต้องดีและชัดเจนหรือจะให้พูดอีกแบบนึงก็คือเสียงในการสื่อสารนั้นสำคัญกว่าภาพสำหรับพวกเรานั่นเองนะครับเมื่อเป็นแบบนั้นแล้วนะครับเจ้า GoPro 7 เพียวๆเนี่ยที่มันมีไมค์ในตัวอยู่แล้วก็เลยอาจจะไม่ตอบโจทย์พวกเราสักเท่าไหร่หนึ่งก็เพราะว่าเสียงไมค์ของมันนั้นไม่ได้ดีมากนักนะครับมันก็คงจะพอไปได้สำหรับการเที่ยวคนเดียวพูดคนเดียวหรือคนที่ถือกล้องเสียงก็พอจะไปได้อยู่แต่ถ้าเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวของพวกเราที่เหมือนการดำเนินเรื่องด้วยกัน2คนแล้วนะครับมันก็ไม่ตอบโจทย์สักเท่าไหร่นะครับฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์ต่อไปที่พวกเราจะต้องมีก็คือเจ้าอะแดปเตอร์สำหรับเสียบไมค์เจ้า GoPro นะครับคือ GoPro ครับมันไม่สามารถซื้อไมค์มาแล้วก็เสียบเข้ากับเครื่องได้เลยนะครับทำยังไงมันก็จะไม่สามารถจะมีเสียงออกมาได้ถ้าเราอยากจะใช้ไมค์นอกคู่กับ GoPro เนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้เท่านั้นนะครับซึ่งก็คือเจ้าอะแดปเตอร์ตัวนี้นั่นเองคือคนทั่วโลกก็พยายามหาทางกันแล้วนะครับที่จะไม่ใช้มันแต่มันก็ทำไม่ได้จริงๆเจ้าอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับมีราคาสนนอยู่ที่ 2,000 บาทนะครับสำหรับการที่จะต้องเสียบไมค์ทีนี้มาถึงไมค์ที่พวกเราเลือกใช้นะครับไมค์ที่พวกเราเลือกเนี่ยจะเป็นไมค์แบบไร้สายนะครับเพื่อนๆก็คล้ายๆกับพวกหนังละครที่เขาใช้อะไรกันประมาณนั้นนะครับแต่ว่าขนาดมันจะเล็กกว่าพวกเราเลือกใช้ไมค์ยี่ห้อ Saramonic รุ่น B-Ring 500นะครับซึ่งเป็นไมค์ไร้สายแบบ2พิธีกรว่าง่ายๆก็คือจะเป็นไมค์2ตัวสำหรับการพูดพร้อมกันอะไรแบบนั้นกูก๊อปอันนึงผมอันนึงแล้วก็มีตัวรับสัญญาอีก1ตัวสำหรับไว้ติดกับตัวกล้องนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยไมค์แบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่มากๆแล้วนะครับเจ้า B-Ring เนี่ยถือว่าเป็นไมค์รุ่นใหม่นะเวลานั้นราคาที่ผมซื้อมาณตอนนั้นนะครับอยู่ที่ประมาณ 7,800 บาทมี GoPro แล้วมีอะแดปเตอร์แล้วมีไมค์เสียบแล้วก็พร้อมแล้วใช่ไหมครับแต่มันก็ยังมันยังไม่พอสำหรับความคล่องตัวในการออกไปใช้งานนะครับมันยังต้องมีพวกเคส GoPro เนี่ยสำหรับการรวมทุกอย่างไว้เข้าด้วยกันนะครับซึ่งผมก็ซื้อเจ้าเคสตัวนี้นะครับสำหรับการเสียบอะแดปเตอร์สำหรับการเสียบตัวรับของไมค์นะครับในราคา220บาทนะครับบวกกับไม้จับที่ผมใช้เพื่อถือถ่ายให้มันถนัดขึ้นนะครับหรือว่า
เรียกว่าแฮนด์กริปซึ่งเจ้าไม้จับที่ผมซื้อมานั้นนะครับมันก็เป็นทั้งไม้จับแล้วก็เป็น power bank ในตัวด้วยมีขนาดประมาณ 10,000 มิลลิแอมนะครับเอาไว้สำหรับการชาร์จเจ้าโกโปรหรือว่าไม้ยามฉุกเฉินนั่นนะครับราคาที่ผมซื้อมาสำหรับเจ้าแฮนด์กริปตัวนี้ก็ 1,200 บาทซึ่งตอนที่ซื้อมานะครับมันก็มาพร้อมกับขาตั้ง3ขาอะไรแบบนี้ด้วยสำหรับการเอาไว้ตั้งถ่ายอะไรแบบนั้นนะครับโอเคครับแค่นี้พร้อมสำหรับการออกทริปแล้วใช่ไหมครับสำหรับผมแล้วมันก็ยังไม่พร้อมอยู่ดีครับเพื่อนๆด้วยความที่ผมนั้นเป็นคนที่ชอบถ่ายทำแบบไม่มีแผนนะครับว่าง่ายๆก็คือพวกเราเนี่ยถ่ายกันไปเรื่อยๆเลยนะครับถ่ายมาใช้ไม่ใช้ไม่รู้ครับถ่ายกันไว้ก่อนเอาไว้ไปเลือกกันทีหลังอะไรแบบนั้นนะครับมันก็เลยทำให้สิ้นเปลืองพลังงานกล้องเอามากๆเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญสำหรับการออกไปทริปท่องเที่ยวถ่ายทำวิดีโอสำหรับพวกเราเนี่ยมันก็เลยจำเป็นมากๆครับที่จะต้องมีแบตสำรองครับเพื่อนๆสำหรับผมแล้วนะครับการซื้อแบตสำรองเจ้าโกโปรนะครับพวกเราซื้อเพิ่มมาอีกเกือบ7ก้อนเลยนะครับโดยผมซื้อแบตแท้เนี่ยมา5ก้อนแล้วก็แบตเทียบนะครับอีก2ก้อนแบตเตอรี่โกโปรแท้เนี่ยนะครับราคามันตกอยู่ที่ก้อนละประมาณ600บาทซึ่งเราก็ต้องซื้อมาตอนลดราคานะครับถึงจะได้ราคานี้ส่วนแบตเตอรี่โกโปรเทียบอะครับเราซื้อด้วยราคาประมาณ300บาทต่อก้อนรวมๆแล้วค่าแบตเตอรี่พวกเราจ่ายไปกันอีก7ก้อน 3,600 บาทที่นี้พอเรามีแบตเตอรี่เยอะๆแล้วใช่มั้ยครับมันก็ต้องหาที่ชาร์จสำหรับแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จได้ทีเดียวทีละหลายๆก้อนนะครับเพราะเวลาเราออกไปเที่ยวนะครับเราจะมีเวลาในการชาร์จแบตเนี่ยไม่มากนักนะครับช่วงที่เรามีเวลาชาร์จแบตนั้นก็คือช่วงที่เราขับรถเพราะว่าเราก็จะชาร์จในรถนะครับเสียบไกด์กับ USB ในรถอะไรแบบนั้นนะครับพวกเราเลยไปหาซื้อที่ชาร์จแบบ3ช่องที่สามารถชาร์จได้ในครั้งเดียวนะครับมาซึ่งก็ซื้อมาใน Shopee ด้วยราคา390บาทหมดจากแบตเตอรี่นะครับมันก็ยังไม่หมดปัญหาแค่นั้นนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเจ้าไมโครโฟนไร้สายของพวกเรานั้นมันก็มีแบตเตอรี่เช่นกันนะครับโดยเจ้าไมโครโฟนไร้สายของเราเนี่ยมันใช้ต่อเนื่องได้แค่ 4-5 ชั่วโมงเท่านั้นเองครับฉะนั้นเมื่อเวลาที่เราชาร์จแบตไมโครโฟนไม่ทันอะไรแบบนั้นเราก็ต้องมีไมค์สำรองไว้ใช้ใช่ไหมล่ะครับโดยผมเลือกซื้อไมค์ยี่ห้อ Saramonic เช่นเดิมแต่ไมค์ที่ใช้นั้นนะครับเป็นไมค์ที่มีรูปแบบที่ชื่อว่าไมค์ช็อตกันก็คืออธิบายง่ายๆนะครับเป็นไมค์ที่คนพูดเนี่ยจะต้องอยู่ห่างตัวไมค์เนี่ยไม่เกิน1เมตรนะครับรุ่นที่ผมเลือกใช้เนี่ยก็คือรุ่น Saramonic SRM3 ซึ่งความพิเศษของเจ้าไมค์ตัวนี้ก็คือมันสามารถต่อไมค์เพิ่มให้คนถือกล้องอย่างผมได้อีก1ไมค์นะครับซึ่งผมก็เลือกซื้อเจ้าไมค์ตัวเล็กๆนะครับราคา200บาทมาใส่หันเข้าหาตัวเองเพื่อพูดคุยกับครูก๊อปด้วยแต่เสียงของมันนะครับมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันสู้เจ้าไมค์ไร้สายของผมไม่ได้เลยด้วยซ้ำฉะนั้นมันก็เลยเป็นได้แค่ไมค์สำรองนะครับราคาที่ผมซื้อเจ้า Saramonic SRM3 มานะครับเราซื้อกันมาด้วยราคา 1,900 บาทครับออกทริปได้แล้วใช่มั้ยครับยังครับยังไม่หมดนะครับเพื่อนๆด้วยความที่เจ้าโกโปรนะครับข้อเสียของมันก็คือการถ่ายในที่มืดหรือว่าการถ่ายในที่แสงน้อยๆนะครับผมก็เลยต้องซื้อไฟสำหรับการถ่ายวิดีโอกลางคืนมาด้วยครับซึ่งก็ซื้อมาด้วยในราคา478บาทบวกกับการที่ต้องซื้อรางสำหรับการทั้งต่อไฟต่อไมค์พร้อมๆกันด้วยนะครับอีก189บาทเป็นอันเสร็จสำหรับชุดแรกที่ผมใช้ในการถ่ายวิดีโอนะครับซึ่งรวมแล้วชุดนี้นะครับผมใช้เงินในการซื้อไปทั้งหมด 3,757 บาทครับเพื่อนๆแล้วทริปไหนบ้างนะครับที่ผมใช้เจ้า GoPro 7ในการถ่ายทำก็จะบอกว่าแทบจะทุกทริปเลยนะครับในขวบปีแรกที่ผมทำช่องนี้นะครับกว่า 85% ของภาพที่เพื่อนๆได้ดูกันมาจากกล้อง GoPro 7 Back ตัวนี้ล้วนๆเลยครับเพื่อนๆทริปที่ใช้งานหนักๆเลยนะครับบางทีเนี่ยอาจจะมีเกิน 95% ของภาพที่เพื่อนๆเห็นใน1คลิปด้วยซ้ำไปถ้าจะให้ไล่เรียงกันเลยนะครับทริปที่ใช้ GoPro มากกว่า 90% ในการถ่ายทำนั้นก็มีได้แก่1นะครับทริปแรกที่ผมถ่ายทำของช่องนี้นะครับทริปที่กำลังตัดต่ออยู่แล้วก็เพิ่งลงตัวอย่างไปเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับนั่นก็คือทริปภาคเหนือฉลองปีใหม่2019เข้า2020นะครับทริปต่อมาก็คือทริปภูทับเบิก11วันนะครับทริปดอยแม่โถจังหวัดเชียงใหม่ทริปม่อนหมอกตะวันจังหวัดตากที่เพิ่งลงไปไม่นานนี้นะครับรวมถึงทริปหุบเขาคอรี่ที่เพื่อนๆชอบกันมากๆสุดท้ายก็คือทริปเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนปี2020เหล่านี้ทั้งหมดนะครับเพื่อนๆสามารถกลับไปดูได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินถ่ายไปคุยไปหรือว่าเป็นการถ่ายระหว่างเวลารถวิ่งอะไรแบบนั้นนะครับทุกมุมกล้องนะครับมาจากกล้อง GoPro 7ทั้งหมดเลยทีนี้ในเรื่องของข้อดีข้อเสียแล้วก็ประสบการณ์การใช้เจ้า GoPro 7นะครับหรือว่ากล้องต่างๆที่ผมมีผมจะขอรวบรวมไปไว้ในท้ายคลิปเลยนะครับเพื่อนๆคลิปนี้มันจะได้แบ่งเป็น2พาร์ทไปเลยคือในช่วงแรกๆเนี่ยผมก็จะบอกถึงอุปกรณ์ที่ผมมีที่ผมใช้ว่าราคาเท่าไหร่อะไรแบบนั้นและช่วงสุดท้ายก็จะเป็นช่วงประสบการณ์ที่ผมใช้แล้วก็ข้อดีข้อเสียของกล้องแต่ละตัวในการใช้งานในแบบของผมนะครับเผื่อคนที่จะไม่ได้สนใจเรื่องข้อดีข้อเสียหรือว่าประสบการณ์ต่างๆเนี่ยเขาจะได้ดูได้ช่วงแรกๆแล้วก็ปิดไปเลยโดยที่ไม่ต้องมาดูช่วงท้ายๆนะครับมาถึงกล้องตัวที่2นะครับเป็นอีกตัวนึงนะครับที่ผมใช้ในการถ่ายทำช่องในช่วงแรกๆนะครับเพื่อนๆซึ่งตอนนี้ผมขายกล้องตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือกล้อง Fuji XT3เจ้า Fuji XT3 นะครับถือเป็นกล้องระดับสูงของแบรนด์ Fuji เมื่อสัก2ปีที่แล้วนะครับ
ป็นกล้องที่เปลี่ยนเลนส์ได้แล้วก็มีเซ็นเซอร์รับภาพขนาดใหญ่พอสมควรนะครับราคาที่ผมซื้อมาตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ 31,000 บาทนะครับเป็นมือ2นะครับบวกกับเลนส์ที่ผมใช้ประจำอีกตัวนึงนะครับซึ่งเป็นเลนส์ normal zoom นะครับ 16-55 f2.8 เลนส์ตัวนี้เนี่ยผมจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือจะซูมใกล้ซูมไกลได้นะครับในระยะการซูมเนี่ยการถ่ายวิดีโอของมันเนี่ยภาพที่ออกมามันจะใกล้เคียงกับตาที่เราเห็นมากๆนะครับรูปร่างของคนหรือว่ารูปร่างของสิ่งของเนี่ยเวลาถ่ายออกมาแล้วภาพมันจะไม่ผิดเพี้ยนนะครับมันจะไม่เหมือนเลนส์ไวด์หรือเหมือนเลนส์ของพวกโกโปรอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งเลนส์ตัวนี้ผมซื้อมาด้วยราคามือ2นะครับ 20,000 บาทจริงๆแล้วผมมีเลนส์อีกหลายตัวนะครับแต่ผมจะไม่ขอนับเข้ามาในที่นี้นะครับเพราะว่าเลนส์พวกนั้นเนี่ยมันใช้สำหรับการถ่ายรูปนะครับไม่ได้ใช้สำหรับการถ่ายคลิปวิดีโออะไรแบบนั้นโดยทริปที่ผมใช้เจ้ากล้อง XT3 นะครับแบบถ่าย 100% ทั้งคลิปเลยนะครับก็มีทริปเดียวครับนั่นคือทริปช่องเย็นจังหวัดกำแพงเพชรครับเพื่อนๆซึ่งเป็นทริปที่ผมไม่ชอบเลยนะครับในเรื่องของงานภาพนะครับงานเสียงหรืองานวิดีโออะไรประมาณนั้นเอาไว้ท้ายคลิปนะครับผมจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับว่าทำไมผมถึงไม่ชอบทริปนี้นะครับนอกเหนือจากการใช้เจ้า XT3 ในการถ่ายคลิปช่องเย็นแบบเต็มๆแล้วนะครับผมก็ได้ใช้อีกในทริปที่ไปที่ภาคเหนือนะครับช่วงปีใหม่2019ถึง2020ที่กำลังจะตัดต่ออยู่นะครับซึ่งในทริปนั้นนะครับผมถ่ายเขาแค่บางช็อตเท่านั้นนะครับอาจจะประมาณสัก 5% ของคลิปทั้งหมดที่ผมถ่ายมามาถึงกล้องตัวที่3นะครับที่ผมซื้อมาใช้หลังผมออกทริปปีใหม่2019นะครับคือตอนนั้นผมรู้แล้วล่ะครับว่าเจ้า XT3 เนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ผมเท่าไหร่ผมก็เลยเก็บมันไว้ถ่ายรูปอย่างเดียวนะครับสำหรับ XT3โดยผมไปซื้อเจ้ากล้อง Canon M50 นะครับมาเพื่อถ่ายวิดีโอแทนโดยเฉพาะเลยผมจะใช้เจ้า Canon M50 นะครับถ่ายเฉพาะช็อตที่เป็นวิวล้วนๆนะครับหรือว่าถ่ายช็อตที่ผมคิดว่าผมจะเอาไปทำให้มันดูสวยๆเป็นช็อตสโลโมชั่นอะไรแบบนั้นโดยที่ผมเนี่ยไม่เคยคิดเลยนะครับว่าจะซื้อเขามาเป็นกล้องหลักอะไรนะครับเพราะว่ามันเดินถ่ายไม่ได้ครับผมเดินถ่ายกูก๊อปไม่ได้ภาพที่ออกมาเนี่ยมันจะสั่นไหวเกินไปนะครับแล้วมันก็จะทำให้คนดูเนี่ยปวดหัวผมก็เลยเอามายืนถ่ายวิวแพนไปแพนมาแค่นั้นเองนะครับไม่ได้ใช้มากกว่านั้นเจ้ากล้อง M50 เนี่ยครับผมซื้อมาในราคามือ2นะครับในราคา 14,000 บาทโดยที่ผมก็ไม่ได้ซื้อเลนอะไรมาเป็นพิเศษนะครับผมใช้มันกับเลนติดกล้องเลยทริปที่ผมใช้กล้อง M50 ถ่ายคู่กับเจ้า GoPro 7นะครับมันก็จะมีทริปอย่างทริปแม่โถจังหวัดเชียงใหม่นะครับทริปม่อนหมอกตะวันจังหวัดตากทริปเขาคอรี่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็สุดท้ายผมก็จะไปใช้ที่ทริปเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเมื่อปี2020ซึ่งถ้าเพื่อนๆย้อนกลับไปดูคลิปเหล่านั้นนะครับก็จะพอรู้ว่ามุมกล้องที่มันแปลกๆที่เพื่อนๆเห็นในคลิปนั่นแหละครับมันคือผลงานของเจ้า M50 ทั้งหมดเลยทีนี้ถึงแม้ผมจะซื้อเจ้า M50 มาถ่ายแค่แพนวิวเฉยๆนะครับแต่ผมก็ซื้อเจ้าแบตสำรองมาด้วยนะครับประมาณ5ก้อนนะครับซึ่งแบตสำรองที่ผมซื้อมาเนี่ยมันก็เป็นแบตที่เป็นแบตเทียบนะครับเป็นแบตเทิร์ดปาร์ตี้หรือว่าใครจะเรียกว่าแบตก๊อปก็ได้ครับราคาไม่แพงนะครับตกอยู่ที่ประมาณก้อนละ300บาทนะครับซื้อมา5ก้อนก็ตกอยู่ที่ราคา 1,500 บาทครับหลังจากนั้นไม่นานนะครับผมก็ได้กล้องตัวที่4จากครูก๊อปเป็นของขวัญวันเกิดอีก1ตัวนะครับนั่นก็คือเจ้า GoPro 9ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยกล้องทุกตัวที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้ก็ยังอยู่ครบกันทุกตัวนะครับผมยังไม่ได้ขายออกไปเลยสักตัวนั่นมันทำให้ผมเนี่ยมีกล้องสำหรับการถ่ายคลิปแล้วก็การออกทริปเนี่ยมากถึง4ตัวซึ่งมันก็มากจนล้นนะครับมากจนเกินไปเรียกว่าเลือกใช้กันไม่ถูกเลยทีเดียวเจ้า GoPro 9นะครับครูก๊อปซื้อมาในราคา 15,999 บาทโดยหลังจากที่ได้ GoPro 9มานะครับผมก็ซื้อแบตสำรองมาเพิ่มอีก7ก้อนอีกแล้วนะครับหลังจากซื้อแบตสำรองก็ต้องซื้อที่ชาร์จนะครับซื้อเคสซื้อไม้จับเหมือนกับที่ซื้อกับเจ้า GoPro 7นั่นแหละครับทั้งหมดรวมราคาอุปกรณ์ที่ผมไปซื้อมาเสริมอีกนะครับหมดไปอีก 5,570 บาทการมีโกโปรเพิ่มมา2ตัวนะครับก็ไม่ได้ทำให้ผมถ่ายคลิปวิดีโอสวยขึ้นเลยนะครับเพื่อนๆเพราะเวลาที่ผมใช้เนี่ยผมก็ยังใช้แค่ทีละตัวอยู่ดีนะครับบวกกับตอนนั้นเนี่ยผมไม่ได้ยอมเปลี่ยนแปลงสไตล์การถ่ายคลิปวิดีโอของตัวเองเท่าไหร่หลังจากที่ผมได้เจ้าโกโปร9มานะครับเจ้าโกโปร7ตัวเดิมเนี่ยก็ไปใช้สำหรับการถ่ายนอกรถแทนโดยที่ผมเนี่ยซื้ออุปกรณ์สำหรับการติดข้างรถสำหรับการติดกระจกนอกรถมาใช้นะครับนั่นก็เพื่อที่ผมเนี่ยจะได้ถ่ายในมุมแปลกๆนอกรถได้เวลาที่ผมออกทริปเนี่ยผมจะได้มุมสำหรับการเปลี่ยนฉากเวลาเดินทางอะไรแบบนั้นราคาเจ้าตัวดูดแบนโกโปรแท้ๆนะครับราคาอยู่ที่ 1,290 บาทครับถึงแม้มันจะเป็นของแท้นะครับเพื่อนๆแต่มันก็ไว้ใจไม่ได้ครับเวลาที่ผมเอาไปใช้เนี่ยผมก็เลยต้องผูกเชือกเอาไว้นะครับแล้วก็โยงเชือกเนี่ยเข้าไปถือในตัวรถนั่นก็เพราะว่าเจ้าตัวติดนอกรถนะครับมันชอบหลวมไม่นั้นเนี่ยกล้องก็จะตกลงถนนนะครับรถข้างหลังก็จะเหยียบมันก็จะพังพอดีเจ้า GoPro 9ครับผมใช้กับหลายทริปนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นทริปที่ผมเนี่ยยังไม่ยอมตัดต่อนะครับแต่ก็จะใช้จริงจังหน่อยแล้วก็เป็นคลิปที่ลงไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นทริปของเกาะช้างเจอร์นี่เอ็นนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเจ้า GoPro 9ก็ไม่ใช่กล้องหลักสำหรับการถ่ายทำวิดีโอของผมไปแล้วนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมเริ่มเปลี่ยนแปลงสไตล์เริ่มใช้กล้องใหญ่ในการถ่ายทำวิดีโอแทนเจ้า GoPro บ้างแล้วอาจจะสักประมาณ 40% ของคลิปที่ผมถ่ายมาสำหรับทริปเกาะช้างนะครับก็จะเป็นภาพจากเจ้า GoPro 9ตัวนี้ส่วนที่เหลืออีก 60% ของทริปเกาะช้างนั้นก็จะเป็นกล้องตัวใหม่นะครับที่ผมกำลังจะพูดถึงตัวต่อไป
ณตอนนั้นนะครับอุปกรณ์การถ่ายวิดีโอของผมเนี่ยมีราคารวมกันนะครับถึง 111,327 บาทแล้วนะครับเพื่อนๆซึ่งบอกตามตรงเลยนะครับว่าด้วยราคาขนาดนี้เนี่ยผมควรจะถ่ายได้ดีกว่านั้นเยอะมากๆนะครับผมไม่ได้อยากจะบูรี่ตัวเองนะครับแต่มันก็เป็นแบบนั้นจริงๆหรือราคาขนาดนี้นะครับผมอาจจะซื้อกล้องดีๆกับเลนส์ดีๆเพื่อมาถ่ายให้มันจริงจังให้มันดีกว่านั้นได้อีกนะครับแต่ก็นั่นแหละครับผมคิดในแง่ดีอย่างนี้นะครับณตอนนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้มีฝีมือพัฒนาขึ้นเท่าไหร่นะครับแต่ทุกอย่างที่ผ่านมานะครับมันเป็นการเรียนรู้ระหว่างทางครับเพื่อนๆ เงินที่ผมเสียไปนะครับผมถือซะว่ามันเป็นค่าเล่าเรียนครับมันคือค่าหน่วยกิตนะครับที่ผมเนี่ยลงเรียนกับการถ่ายภาพลงเรียนกับการถ่ายวิดีโอของผมไปครับในภายหลังนะครับผมก็มีความรู้สึกว่าผมเนี่ยอยากจะมีภาพวิดีโอในช่องของผมเนี่ยที่ดีกว่าเดิมมีคุณภาพกว่าเดิมนะครับผมก็เลยไปขายกล้องเจ้า M50 ทิ้งนะครับขายไปในราคา 12,000 บาทนะครับแล้วก็ขายเจ้า Fuji XT3 ทิ้งไปอีก1ตัวนะครับในราคา 28,000 บาทขายกล้อง2ตัวทิ้งไปนะครับก็ได้เงินกลับคืนมาทั้งหมด 40,000 บาทครับเพื่อนๆแต่วันรุ่งขึ้นนะครับผมก็นำเงิน 40,000 บาทนะครับไปซื้อกล้องใหม่นั่นคือเจ้ากล้อง Fuji XS10 นะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันเพิ่งออกใหม่มาได้ไม่ถึงอาทิตย์นะครับในราคา 39,000 บาทแน่นอนนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยผมซื้อกล้องใหม่แล้วเนี่ยผมก็ต้องซื้อแบตสำรองมาอีกใช่มั้ยครับวันนี้นะครับผมจัดหนักหน่อยซื้อแบตแท้ Fuji มาอีก5ก้อนนะครับก้อนละ 1,500 บาทรวมเป็นเงิน 7,500 บาทครับดีใจแล้วก็ตื่นเต้นกับกล้องใหม่มากๆนะครับคราวนี้เนี่ยหมายมั่นปั้นมือว่าผมเนี่ยจะต้องถ่ายได้ภาพสวยๆแน่ๆสำหรับกล้อง Fuji XS10 นะครับผมใช้ไปแค่ทริปเดียวครับเพื่อนๆนั่นคือทริปเกาะช้าง Journey End ในทริปนั้นเนี่ยน่าจะถ่ายไปสักประมาณ 50% ของการถ่ายคลิปทั้งหมดนะครับเพื่อนๆสามารถย้อนไปดูได้นะครับว่าภาพมันเป็นยังไงหลังจากที่จบทริปกลับมานะครับผมก็รับไม่ค่อยได้แล้วก็ไม่ปลื้มกับตัวกล้องเอามากๆเรียกว่ารู้สึกแย่ไปเลยทีเดียวนะครับคือมันไม่เหมาะกับผมเลยแล้วก็ไม่เหมาะกับการใช้งานออกทริปแบบผมเลยนะครับผมก็เลยตัดสินใจขายทิ้งแบบขาดทุนยับเยินนะครับเพราะว่าตอนที่ขายก็ไม่ค่อยจะมีคนสนใจซื้อสักเท่าไหร่นะครับซื้อมา 39,000 บาทบวกแบตเตอรี่อีก5ก้อน 7,500 รวมเงินเป็น 46,500 บาทนะครับผมขายเหมารวมทุกอย่างไปแค่ 29,500 บาทนะครับเพื่อนๆขาดทุนแบบยับเยินไป 17,000 บาทครับถือเป็นบทเรียนครั้งใหญ่สำหรับการซื้อกล้องของผมแล้วก็ถือเป็นบทเรียนครั้งใหญ่สำหรับการดูรีวิวกล้องใน YouTube ของผมเช่นเดียวกันพอขายเจ้า Fuji XS10 ทิ้งนะครับผมก็ไม่เหลือแบรนด์กล้อง Fuji ไว้ใช้แล้วใช่ไหมครับผมก็เลยขายเลนส์ Fuji ทิ้งไปอีกนะครับขายเลนส์เจ้า 1655F2.8 ที่มีอยู่ทิ้งไปได้เงินนำมาเพื่อจะไปซื้อกล้องใหม่นะครับขายไปได้ 18,000 บาทบวกกับเงินที่ขายกล้องได้อีก 29,500 บาทนะครับในตอนนั้นเนี่ยผมมีทุนแล้วสำหรับการซื้อกล้องใหม่ 47,500 บาทครับเพื่อนๆสิ้นหวังกับการซื้อกล้องตัวที่ผ่านมาอยู่2เดือนนะครับผมก็เลยปรึกษาเพื่อนๆใน Facebook แล้วก็พยายามดูรีวิวทั้งไทยแล้วก็รีวิวทั้งต่างประเทศอย่างหนักมากๆเลยนะครับจนวันนึงตัดสินใจที่จะซื้อกล้องที่ผมคิดว่าเนี่ยมันดีที่สุดในชีวิตผมที่เคยซื้อมาแล้วเจ้ากล้องตัวนี้ก็เป็นกล้องหลักของช่องมาถึงจนทุกวันนี้นะครับหลังจากขาย Canon แล้วก็ Fuji ไปหมดแล้วนะครับผมก็เหลือกล้องแค่ GoPro แค่2ตัวใช่มั้ยครับตัดสินใจควักเงินก้อนสุดท้ายสำหรับการซื้ออุปกรณ์ครั้งใหม่นะครับและเป็นการซื้ออุปกรณ์แบบครั้งใหญ่ด้วยนะครับตั้งใจว่าครั้งนี้จะซื้ออุปกรณ์ที่มีมาตรฐานกว่าเดิมระดับที่ดีกว่าเดิมและตั้งใจว่าจะขอใช้มันยาวๆให้คุ้มค่ากว่าที่ผ่านมานะครับผมตัดสินใจซื้อกล้องเจ้า Sony A7C ซึ่งเป็นกล้อง Full Frame นะครับเป็นกล้องที่มีเซ็นเซอร์ขนาดรับภาพเนี่ยใหญ่ที่สุดแล้วตั้งแต่ผมเคยซื้อแล้วก็ผมเคยใช้มาด้วยราคากล้องเปล่าๆแบบไม่มีเลนส์นะครับราคาเจ้า Sony A7C เนี่ยราคาเครื่องเปล่าๆอยู่ที่ 54,790 บาทนะครับแน่นอนครับว่าผมก็ต้องซื้อแบตสำรองแล้วก็ซื้อที่ชาร์จมาร่วมด้วยนะครับราคาแบตสำรองแล้วก็ที่ชาร์จผมหมดไปอีก 5,500 บาทนะครับเมื่อซื้อกล้องเปล่าๆไม่มีเลนส์ก็คงจะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับผมก็ต้องซื้อเลนส์มาด้วยนะครับในตอนแรกเนี่ยผมใช้เลนส์แค่ตัวเดียวนะครับคือผมซื้อเลนส์ซัมหยางนะครับ 18F2.8 นะครับซึ่งเป็นเลนส์วายมุมกว้างนะครับด้วยราคา 15,000 บาทพอได้เลนส์มาแล้วนะครับผมก็ต้องซื้อ ND filter มาร่วมใช้ด้วยนะครับ ND filter คืออะไรครับอธิบายง่ายๆแบบสั้นๆนะครับมันคือตัวลดแสงครับมันคือตัวช่วยตัดแสงลงเมื่อเวลาเราต้องถ่ายทำในเวลากลางวันที่แสงมันจัดๆอะไรแบบนั้นนะครับ ND filter เนี่ยผมเนี่ยขาดมันไม่ได้เลยนะครับไม่มีมันเนี่ยผมถ่ายได้ยากมากๆนะครับโดยเฉพาะช่องท่องเที่ยวแบบพวกเรานะครับ ND filter เนี่ยผมซื้อมาด้วยยี่ห้อของ K&F Concept นะครับด้วยราคา 1,350 บาทครับมันก็ยังไม่จบนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วผมก็เลยนะครับตัดสินใจไปซื้อโดรนมาด้วยนะครับผมซื้อโดรนต่อจากเพื่อนผมมาอีก1ตัวนะครับยี่ห้อ DJI นะครับรุ่น Mavic Air 2ซึ่งเป็นชุดเซตแบบคอมโบใหญ่นะครับเป็นเซตที่มีแบตเตอรี่สำรองมาให้ผมแล้ว3ก้อนแล้วก็มีอะไรอื่นๆมาให้ด้วยอะไรแบบนั้นนะครับผมซื้อต่อเพื่อนมามือ2นะครับด้วยราคาอีก 26,000 บาทครับกล้อง Sony แล้วก็โดรนชุดนี้นะครับผมได้เอาไปใช้กับทริปภาคใต้25วันเป็นทริปแรกนะครับ
แล้วก็ทริปภูกระโจมทองเป็นทริปที่2นะครับซึ่งทั้ง2ทริปเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันได้รับผลตอบรับที่ดีมากๆนะครับผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของคุณภาพภาพของวิดีโอในช่องของพวกเราได้เป็นอย่างดีในระยะหลังนะครับผมค่อนข้างที่จะพอใจในอุปกรณ์ชุดนี้มากๆนะครับแต่มันก็น่าเสียดายนิดหน่อยนะครับที่หลังจากได้อุปกรณ์ชุดใหม่ชุดนี้มาผมก็ไม่ได้ออกทริปใหม่ๆอีกเลยนะครับเนื่องจากว่าเจ้าโควิดเนี่ยล่าสุดมันระบาดนะครับนอกจากเรื่องกล้องแล้วนะครับผมก็ยังอัปเกรดเรื่องไมโครโฟนใหม่ด้วยนะครับหลังจากที่ผมใช้เจ้าไมโครโฟน Saravonic B-Ring 500อยู่ปีกว่าๆนะครับผมรู้สึกว่าเสียงของมันเนี่ยตัดต่อยากนะครับแล้วก็เอามาใช้เอามาทำอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่ยากอันนี้เดี๋ยวไว้ผมจะลงรายละเอียดในช่วงท้ายๆนะครับผมก็เลยไปซื้อไมค์ใหม่มานะครับเป็นยี่ห้อ Rode นะครับเจ้า Rode ที่ผมซื้อมาใหม่นะครับก็เป็นแบบเดียวกับตัวเก่าเลยนะครับเป็นแบบ2พิธีกร1ตัวรับแต่ฟังก์ชันแล้วก็ตัวแบรนด์นะครับมีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีเสียงที่ดีกว่ามากๆนะครับซึ่งทริปที่ผมใช้ไปนะครับก็เพิ่งจะมีทริปเดียวนะครับสำหรับเจ้าไมค์ตัวใหม่คือทริปภูกระโจมทองเพื่อนๆก็ลองไปฟังเสียงดูได้นะครับว่าเสียงมันโอเคไหมนะครับในทริปนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นทริปที่มีภาพแล้วก็เสียงที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วก็สมูทที่สุดแล้วนะครับที่ผมเคยทำมาเจ้าไมโครโฟนโหลดนะครับ Violet Go นะครับที่ผมซื้อมานะครับซื้อมาใหม่ด้วยราคา 10,000 บาทนะครับเอาละครับนี่ก็20นาทีแล้วนะครับผมคิดว่าคลิปมันจะยาวมากเกินไปหน่อยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผมซื้ออุปกรณ์ถ่ายทำมามากกว่านี้นะครับเพื่อนๆมีพวกไม้กันสั่นอีก3ตัวมีทั้งเลนมีทั้งฟิลเตอร์อีกมากมายเลยนะครับแต่ที่ผมไม่พูดก็เพราะว่าผมยังไม่ได้เอาออกไปใช้เลยครับเพื่อนๆไม้กันสั่นที่ซื้อมาก็ยังไม่ได้ออกทริปนะครับเลนใหม่ๆก็ยังไม่ได้ออกทริปเช่นกันออกตัวที่ท้ายคลิปนะครับคลิปแนะนำอุปกรณ์ของผมเนี่ยมันไม่ใช่การอวดมูลค่าของมันนะครับเพราะว่าถ้าให้พูดกันตามตรงแล้วเนี่ยมูลค่าขนาดนี้เนี่ยผมควรจะถ่ายออกมาได้ดีกว่านี้มากๆนะครับมันค่อนข้างที่จะน่าอายมากกว่าน่าอวดนะครับแต่ก็ย้ำเลยนะครับว่าเรื่องอุปกรณ์เหล่านี้นะครับมันเป็นเพราะความชอบส่วนตัวของผมเป็นเรื่องของความที่ผมเนี่ยอยากทำให้ได้เหมือนคนอื่นเขานะครับและสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องที่ผมอยากทำให้ช่องของผมเนี่ยมันไปได้ไกลกว่านี้ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะครับผมก็พูดตามตรงเลยนะครับเพื่อนๆการที่เราจะทำช่องเนี่ยครับเรื่องของภาพเนี่ยมันเป็นรองเรื่องของเสียงเป็นรองเรื่องของคอนเทนต์มากๆโดยเฉพาะคอนเทนต์นะครับเพื่อนๆที่มันมาเป็นอันดับหนึ่งคือถ้าเราจะทำช่องเนี่ยแค่มีมือถือดีๆสักเครื่องเนี่ยก็ทำได้แล้วนะครับใครๆก็พูดแบบนั้นแต่ว่ามือถือดีๆสมัยนี้มันก็ 3-50,000 นะครับเอาเป็นว่าเรื่องอุปกรณ์เนี่ยผมขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆหลังจากนี้เนี่ยครับมันเป็นเรื่องของประสบการณ์การใช้งานนะครับข้อดีข้อเสียในแบบการใช้งานของผมนะครับซึ่งมันจะเป็นการพูดคุยแบบพอดแคสต์มากกว่าการที่จะอธิบายด้วยวิดีโอหรือว่าภาพในแบบช่วงแรกๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็บ่ายโมงครึ่งของวันพุธที่8กันยาแล้วนะครับผมมีกำหนดลงคลิปวันนี้6โมงครึ่งซึ่งก็อีกแค่5ชั่วโมงเองผมก็ยังตัดต่อไม่เสร็จเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยนะครับเราจะมาคุยกันนะครับในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ของผมในแบบของผมนะครับเป็นข้อดีข้อเสียว่าเป็นอย่างไรบ้างมาที่เจ้า GoPro 7กันก่อนนะครับทีนี้ถามว่าข้อดีข้อเสียมันคืออะไรล่ะทำไมผมถึงเลือกใช้เจ้า GoPro 7ตัวนี้อยู่ได้นานขนาดนี้ข้อดีของ GoPro 7สำหรับผมเลยนะครับก็คือ1ครับ1นะครับมันง่ายครับมันใช้งานง่ายมันไม่ต้องปรับอะไรให้ยุ่งยากมันก็อาจจะมีบ้างนะครับสำหรับการตั้งค่าให้มันมีคุณภาพที่ดีที่สุดนะครับซึ่งในส่วนนั้นนะครับเพื่อนๆสามารถหาได้จาก YouTube ของฝรั่งเลยครับพิมพ์คำว่า Base Setting GoPro 7บาบาบานะครับมันก็จะขึ้นมาเพียบเลย2นะครับมันเล็กแล้วก็พกพาง่ายครับตามนั้นเลยครับผมแค่รู้สึกว่าเวลาผมพกมันไปไหนมาไหนไปถ่ายที่ไหนครับมันไม่เกะกะ3คือกันสั่นมันดีครับคือเราสามารถเดินถ่ายไปได้เรื่อยๆนะครับโดยที่ภาพออกมาแล้วคนดูไม่ปวดหัวครับแค่นี้เลยครับสำหรับผมตอนนั้นที่ผมใช้นะครับผมไม่มีความรู้เรื่องกล้องอะไรมากนะข้อดี3ข้อเนี่ยมันตอบโจทย์ผมสำหรับการใช้งานทำช่องของผมแล้วนะครับคือการใช้ GoPro ของผมเป็นหลักใน2ปีก่อนนั้นนะครับเรื่องใหญ่เลยมันก็คือเรื่องการที่ผมเนี่ยสามารถเดินถือถ่ายไปได้ตลอดโดยที่ภาพออกมาเนี่ยมันไม่สั่นนะครับแล้วผมก็ไม่หนักมือและอย่างที่เพื่อนๆเห็นในคลิปของผมส่วนใหญ่ในช่วงแรกๆนะครับมันจะค่อนข้างเรียลแบบ 100% คือผมไม่ได้ปั้นช็อตถ่ายเลยสักครั้งนะครับในการถ่ายแต่ละครั้งปั้นช็อตถ่ายคืออะไรครับผมจะอธิบายให้เพื่อนๆฟังสั้นๆเร็วๆอย่างนี้นะครับเช่นอย่างผมนะครับอยากจะถ่ายคูก๊อปเปิดประตูบ้านแล้วก็ปิดประตูบ้านแล้วก็ขึ้นรถแล้วผมก็สตาร์ทรถแล้วผมก็ขับรถออกไปใช่ไหมครับการที่ผมถ่ายเมื่อก่อนผมไม่ได้ปั้นช็อตถ่ายเลยผมก็แค่เดินตามคูก๊อปถ่ายไปเรื่อยๆครับถ่ายเขาเปิดประตูบ้านถ่ายเขาปิดประตูบ้านผมก็เปิดประตูรถผมก็ถ่ายเขาเข้ารถผมก็สตาร์ทรถแล้วผมก็ขับออกไปทื่อๆแบบนั้นเลยครับมุมกล้องเดียวเทคเดียวอะไรแบบนั้นแต่การปั้นช็อตมันต่างกันครับเพื่อนๆถ้าผมจะต้องปั้นช็อตผมต้องไม่ถ่ายคูก๊อปจากการเปิดประตูบ้านอีกมุมนึงแล้วก็คัทแล้วให้คูก๊อปปิดประตูบ้านใหม่แล้วก็ผมก็ถ่ายอีกมุมนึงแล้วก็คัทแล้วจากนั้นผมก็ให้คูก๊อปเดินไปจับที่เปิดประตูรถเพื่อกำลังเปิดรถแล้วก็ถ่ายแล้วก็คัทอีกจากนั้นผมก็ถ่ายตัวเองกำลังสตาร์ทรถอีกจากนั้นผมก็คัทอีกแล้วผมก็สตาร์ทรถแล้วก็เอากล้องไปวางไว้หลังรถแล้วก็ถ่ายรถตัวเองกำลังขับออกไปวุ่นวายมากครับการปั้นช็อตมันต้องเป็นอะไรประมาณนี้นะครับคือที่พูดมาผมไม่ได้บอกว่า
ันไหนดีมันไม่ดีนะครับผมแค่บอกว่าผมเลือกอะไรที่มันง่ายๆครับตอนนั้นผมไม่มีความรู้มากนักไม่ค่อยได้มีประสบการณ์การถ่ายภาพหรือว่าถ่ายวิดีโอมากนักผมก็เลยถ่ายแบบง่ายๆผมก็เลยเลือกกล้องที่มันง่ายๆครับตั้งค่าแบบออโต้ถ่ายคู่ก๊อปตามไปง่ายๆอะไรแบบนั้นทีนี้ถ้าเจ้า GoPro 7มันดีแล้วมันง่ายขนาดนั้นนะครับทำไมผมถึงเลิกใช้แล้วก็พยายามเปลี่ยนกล้องบ่อยๆขนาดนั้นก็เพราะว่ามันมีข้อเสียครับและข้อเสียบางข้อเนี่ยสำหรับเพื่อนๆเนี่ยบางคนก็อาจจะไม่แคร์ก็ได้นะครับแต่ว่าสำหรับผมบางทีมันก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าใครรับอะไรได้แค่ไหนมากกว่านะครับงั้นเรามาดูข้อเสียที่ผมเลิกใช้เจ้า GoPro 7ในการถ่ายเป็นกล้องหลักกันนะครับ1ข้อเสียที่สุดของมันเลยก็คือมันถ่ายภาพในที่แสงน้อยเนี่ยแย่เอามากๆนะครับคือไม่ต้องถึงขนาดว่าเป็นที่มืดนะครับไม่ต้องเป็นตอนกลางคืนอะไรแบบนั้นนะคือเอาแค่ว่าเราไปเดินน้ำตกไปเดินป่าไปเดินที่มันครึ้มๆหน่อยหรือว่าเราไปถ่ายเอาช่วงตอนเช้าๆ 6:00 นหรือไปถ่ายในช่วงที่แบบว่าเย็นๆแล้วมีหมอกฟุ้งๆเนี่ยมันก็แย่แล้วครับคือมันก็ออกมาแย่มากๆแล้วนะครับมันออกมาเป็นวุ้นๆภาพออกมาเนี่ยดูไม่โอเคครับทีนี้ถ้าถามมันว่าการถ่ายแบบนั้นออกมาถึงจะไม่โอเคแต่ว่ามันสื่อสารกับคนดูรู้เรื่องมั้ยผมตอบเลยนะครับอันเนี้ยรู้เรื่องแน่นอนสื่อสารรู้เรื่องถ้าเกิดว่าคลิปนั้นคุณมีเสียงที่ดีคุณรู้ว่าคุณถ่ายอะไรอยู่แล้วคุณกำลังอธิบายว่าคุณไปไหนอะไรมาไหนอะไรแบบนั้นนะครับแต่มันไม่สวยจบนะครับมันไม่สวยแค่นั้นเองครับทีนี้ข้อ2เลยนะครับข้อ2ที่ผมรับไม่ได้เลยคือคุณภาพไฟล์โดยรวมเลยของวิดีโอมันเนี่ยมันไม่ดีพอสำหรับการเป็นกล้องหลักครับคือก่อนอื่นเนี่ยต้องให้ความเป็นธรรมกับเจ้า GoPro ก่อนนะครับเจ้า GoPro 7เนี่ยมันเป็นแอคชั่นแคมนะครับมันเป็นกล้องแอคชั่นฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นกล้องที่เอาไว้ถ่ายวีล็อกทีนี้ผมเอามาถ่ายวีล็อกมันก็เป็นการถ่ายที่ผิดประเภทถูกไหมครับคุณภาพไฟล์ของภาพมันนะครับมันพอไปได้นะครับบอกว่ามันพอไปได้และบางทีเนี่ยมันก็ดูดีทีเดียวมันดูดีเฉพาะตอนไหนครับมันดูดีเฉพาะตอนที่เราเปิดคลิปเหล่านั้นนะครับด้วยมือถือของเราอะไรแบบนั้นคือมันจะดูไม่เห็นความแตกต่างเลยนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เราเอาคลิปนั้นนะครับที่เราถ่ายด้วย GoPro 7เนี่ยที่ผมตัดต่อแล้วเนี่ยเอาไปขึ้นดูบนทีวีครับเมื่อนั้นจะรู้เลยว่าคุณภาพโดยรวมของวิดีโอเนี่ยมันไม่ดีเอาซะเลยมันพอดูได้แล้วกันนะครับมันไม่ถึงขนาดที่แย่ขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ดีมันไม่ชัดเหมือนกับการที่คุณดูทีวีไม่ชัดเหมือนกับการที่คุณดูรายการทีวีอะไรแบบนั้นแล้วนั่นแหละครับผมเป็นคนชอบดูคลิปตัวเองบนทีวีมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยไม่ชอบคุณภาพไฟล์ของภาพของเจ้า GoPro เลยสักนิดนึงมันเลยทำให้ผมเนี่ยเลิกใช้แล้วก็ไม่อยากใช้มันบ่อยมาถึงข้อสุดท้ายนะครับข้อที่3คือเจ้า GoPro ครับมันไว้ใจไม่ค่อยได้ครับมันเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดปิดเครื่องคือเปิดช้าบ้างเปิดไม่ได้บ้างบางทีมันก็ไม่ทันใจบ้างอะไรแบบนั้นนะครับสำหรับการไปถ่ายทำช่องท่องเที่ยวแล้วครับบางทีเราเจอช็อตที่มันดีๆช็อตที่มันน่าถ่ายแต่เจ้า GoPro ดันเกิดเปิดไม่ติดอะไรแบบนั้นนะครับรวมถึงความไม่แน่นอนทางด้านของเรื่องเสียงคือถ้าเป็นกล้องใหญ่ครับเพื่อนๆเวลาเราเสียบไมค์เราก็จะเห็นแถบเสียงของเรานะครับที่หน้าจอของกล้องต่างๆที่เราซื้อมาเราจะรู้ว่าเสียงของเราเข้าหรือไม่เข้าไมค์ของเราติดหรือเปล่าอะไรแบบนั้นแต่เจ้า GoPro มันไม่สามารถรู้ได้ครับบางครั้งที่เราไปถ่ายทำจริงๆนะครับมันไม่มีเวลามานั่งทดลองฮัลโหลฮัลโหลเทสๆฮัลโหลฮัลโหลเทสๆแล้วก็มาเปิดฟังดูอะไรแบบนั้นนะครับเวลาแบบนั้นเอาจริงๆแล้วมันน้อยมากๆครับบางทีถือไม่มีเลยซึ่งพอเราถ่ายมาจริงๆนะครับเรากลับมาถึงบ้านบางครั้งเราก็ต้องเฟลครับเพราะว่าถ่ายออกมาเนี่ยมีแต่ภาพไม่มีเสียงอาจจะเพราะว่าสายรวมบ้างหรือว่าลืมเปิดไมค์บ้างอะไรแบบนั้นนะครับทีนี้ถ้าถามผมว่าเจ้า GoPro 9ล่ะครับเหมือนเจ้า GoPro 7ไหมผมก็คงจะตอบว่ามันก็ดีขึ้นนะครับดีกว่าในเรื่องของการที่มันจะพอไว้ใจได้บ้างในเรื่องของการเปิดปิดนะครับแต่เรื่องเสียงเรื่องของคุณภาพของไฟล์เรื่องของการสู้ในที่มืดหรือว่าที่แสงน้อยไม่ได้ครับเหมือนเดิมเลยครับไม่ได้ต่างกันเลยครับมันไม่ได้พัฒนาขึ้นเลยครับมีแต่เรื่องของการที่มีกล้องหน้าที่มันดีขึ้นมาหน่อยซึ่งเราก็ไม่ได้ใช้แค่นั้นเองครับสำหรับผมมาที่เจ้า Fuji XS10 กันนะครับข้อดีของมันนะครับเพื่อนๆคือเพื่อนๆไปเปิดรีวิวที่เขารีวิวกันเต็มไปหมดได้เลยนะครับสำหรับ Fuji XS10 มีคนบอกไว้เพียบเลยครับสำหรับข้อดีเอาเป็นสั้นๆสำหรับผมแล้วกันนะครับคือมันถ่ายออกมาสีสวยครับอันนี้ผมชอบมันมากๆสีมันสวยสีมันไม่เหมือนใครดีนะครับมันถ่ายออกมาได้ดีตามสเปคของมันครับทีนี้นะครับมาถึงข้อเสียที่ทำให้ผมขายมันทิ้งภายในทริปเดียวกันแล้วกันนะครับคือเพื่อนๆก็รู้ว่าผมทำช่องท่องเที่ยวใช่ไหมครับทีนี้เจ้า Fuji XS10 มันเป็นกล้องที่ร้อนง่ายมากๆครับมันร้อนครับร้อนแล้วมันก็ขึ้นเตือนว่าฮีทมันขึ้นฮีทของมันเนี่ยคือมันจะร้อนไม่ไหวแล้วจ้าอะไรแบบนั้นนะครับแล้วการที่ผมไปถ่ายท่องเที่ยวก็คือต้องไปถ่ายในที่แดดร้อนๆนะครับบางทีถ่ายไปได้สัก15นาทีนะครับกล้องมันก็จะตัดครับมันก็จะปิดอัตโนมัตินะครับหรือถ้ามันไม่ตัดไม่ปิดนะครับถ่ายไปได้แค่5นาทีมันก็ขึ้นเตือนมาแล้วครับว่าร้อนแล้วนะร้อนแล้วนะให้เราพักใช้งานนะอะไรแบบนั้นนะครับมันเป็นการถ่ายทำที่ไม่สบายใจเลยครับในการถือกล้องมันในการถ่ายทำไปท่องเที่ยวนะครับเรียกว่าแบบถือด้วยความกังวลตลอดเวลาครับคือผมไม่โอเคกับมันมากๆอีกข้อนึงนะครับก็คือแบตของมันครับหมดเร็วมากหมดเร็วคือผมคิดแล้วว่าเจ้า GoPro นะครับมันเป็นกล้องที่แบตหมดเร็วแล้วนะครับแต่ผมว่าเจ้า Fuji XS10 ครับมันหมดเร็วแบบไม่แพ้กันเลยครับคือผมมีแบตเตอรี่สำรองไป5ก้อนใช่มั้ยแต่ว
ว่า5ก้อนเนี่ยบางทีผมถ่าย1วันตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนะครับมันไม่พอนะครับถ่ายไม่พอใช้เลยนะครับคือมันบดไวเกินไปเกินกว่าที่มันจะเป็นกล้องใหญ่ครับแล้วสำหรับการไปใช้ถ่ายท่องเที่ยวด้วยครับมันไม่โอเคจริงๆผมเลยรู้สึกว่ามันเป็นกล้องที่ไม่ได้เหมาะกับผมสำหรับเจ้าฟูจิแล้วผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะครับผมเป็นแฟนคลับเจ้าฟูจิเนี่ยมาตั้งแต่ผมหัดถ่ายภาพเลยครับ5ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบริษัทฟูจิหรือว่าร้านไหนอยากจะเอากล้องมาให้ผมทดลองใช้นะครับผมก็ยินดีนะครับแล้วเจ้าฟูจิ XT3 นะครับเจ้าฟูจิ XT3 อดีตเทพฟูจิเป็นอย่างไรผมชอบนะครับผมบอกเลยเป็นกล้องที่ผมชอบเขามากๆแล้วก็ไม่ได้อยากจะขายเขาเท่าไหร่เป็นกล้องที่ผมเสียดายมาจนถึงทุกวันนี้นะครับแต่ก็ขายไปเพราะว่าจะเอาเงินไปซื้อเจ้าฟูจิ XS10 เมื่อที่ผมพูดไปอันที่แล้วนะครับซึ่งถือว่าโคตรจะพลาดเลยนะครับแต่ถึงอย่างนั้นนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปช่องเย็นนะครับเพื่อนๆจะรู้ว่ากล้อง XT3 นะครับเป็นกล้องที่มีการกันสั่นนะครับได้แย่มากๆคือภาพที่ถ่ายออกมาเนี่ยจะสั่นมากๆดูแล้วปวดหัวมากๆนะครับการถ่ายด้วย XT3 นั้นก็ทำให้มันแบบว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับซึ่งผมจะไม่ชอบคลิปช่องเย็นเป็นการส่วนตัวเอามากๆคลิปนี้เนี่ยตัวผมเองก็ดูแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ไม่เคยแนะนำให้เพื่อนๆดูอีกเลยรวมถึงผมก็ไม่ค่อยอยากให้เพื่อนๆในช่องดูเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นคลิปที่ติดลิขสิทธิ์ผมไม่ได้รายได้จากมันนะครับทีนี้ในตอนนั้นที่ผมใช้ XT3 นะครับผมบอกตรงว่าตอนนั้นผมยังไม่เก่งเรื่องการถ่ายวิดีโอนะครับไม่ค่อยรู้หลักการถ่ายวิดีโอไม่รู้จักกล้องมากพอในการถ่ายวิดีโอนะครับเช่นเดียวกับโปรแกรมตัดต่อหลายๆอย่างนะครับผมก็ยังไม่เก่งกับการถ้าผมมีความรู้เท่ากับณปัจจุบันตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าผมสามารถใช้เจ้า XT3 ได้ดีกว่าเดิมแน่นอนหลายเท่ามากๆและผมสามารถใช้มันเป็นกล้องหลักได้เลยนะครับแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่ผมขายมันไปแล้วสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงนะครับก็คือเจ้าไมค์ไร้สายของผมครับที่ผมติดค้างไว้เจ้าซาโรมอนิกบีริง500นะครับไมค์ที่ตอนหลังเนี่ยผมเปลี่ยนแล้วก็เลิกใช้นะครับวางเขาไว้แค่เป็นไมค์สำรองเจ้าซาโรมอนิกบีริง500นะครับเป็นไมค์ที่ดีมากๆนะครับสำหรับผมเสียงดีใช้งานง่ายแบตอึดนะครับเป็นไมค์ที่ดีที่สุดในชีวิตผมเลย1ปีครึ่งก่อนนะครับแต่พอใช้ไปนานๆนะครับเราก็เห็นข้อเสียของมันนะครับคือเจ้าซาโรมอนิกบีริง500ครับปรับเสียงได้แค่แบบเดียวครับนั่นคือเสียงแบบโมโนการรับเสียงแบบโมโนคือการรับเสียงแบบเส้นเดียวนะครับคือต่อให้ผมกับครูก๊อปนะครับพูดด้วยไมค์2อันเส้นเสียงที่ได้ออกมาที่บันทึกมานะครับก็จะเป็นเส้นเสียงเดียวกันการพูดเป็นพิธีกรของผมและครูก๊อปเนี่ยบางครั้งเนี่ยพูดพร้อมๆกันก็มักจะมีปัญหานะครับคือผมจะเป็นคนเสียงทุ้มแล้วก็เสียงดังกว่าครูก๊อปส่วนครูก๊อปก็จะเป็นคนเสียงแหลมแล้วก็เป็นคนที่เสียงเบากว่านะครับเสียงที่มาเส้นเดียวกันเนี่ยมันทําให้การปรับแล้วก็ตัดต่อเนี่ยมันยากมากๆนะครับในบางครั้งเนี่ยเสียงผมที่ดังผมก็ต้องปรับลงนะครับเสียงที่ครูก๊อปที่เบาผมก็ต้องปรับขึ้นในเส้นเสียงเดียวกันเนี่ยมันถือว่ามันเป็นเรื่องที่ลำบากนะครับไมค์ที่ผมซื้อมาใหม่นะครับแทนเจ้าซาโรมอนิกบีริงนะครับผมก็เลยต้องเลือกไมค์ที่มันสามารถปรับเป็นสเตอริโอได้นะครับก็อธิบายง่ายๆก็คือการบันทึกเสียงนะครับตอนหลังไมค์ตัวใหม่เนี่ยของผมเนี่ยมันก็จะแยกเส้นเสียงของผมและเส้นเสียงของครูก๊อปออกจากกันโดยชัดเจนนะครับมันง่ายต่อการปรับเสียงขึ้นลงแล้วก็ง่ายกว่าการตัดต่อมากๆเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับเรื่องอุปกรณ์การถ่ายทำของผมเมื่อ1ปีครึ่งที่แล้วนะครับก็คงขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้ผมมีประสบการณ์ในการใช้อุปกรณ์เซตใหม่ๆของผมหรือว่าประสบการณ์ในการถ่ายทำมากพอนะครับผมก็จะมาคุยให้ฟังใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับฟังมาถึง30นาทีตรงนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับพวกเราไปจนนี้มาสวัสดีครับ